ัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องราศิตาโปรเฟสชั่นเนอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้ลงเองที่สำคัญนะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะส้มก็มาแชร์เทคนิคเหมือนเดิมค่ะทุกคนเทคนิคอะไรก็เทคนิคไปหมดเลยเนาะนะคะเทคนิคเกี่ยวกับการทาครีมหรือการลงสกินแคร์ในแต่ละวันเช้าเย็นที่คุณทำเนี่ยแหละค่ะว่าลงสกินแคร์ลงครีมยังไงให้หน้าเด้งหน้ากระชับแบบถ้าคุณอยากมีใบหน้ากระชับนะคะแล้วก็ดูดีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคุณก็จะต้องรู้จักการลงสกินแคร์ที่ถูกต้องวันนี้นะคะส้มเอาเทคนิคมาแชร์เทคนิคพวกนี้มาจากไหนคะ1ค่ะส้มใช้เองคือดูแลตัวเองมาด้วยวิธีนี้แล้วก็2นะคะส้มได้ไปดูนะคะแล้วก็ไปศึกษานะคะการลงสกินแคร์การแบบดูแลตัวเองนะคะของเซเลบริตี้ระดับโลกหลายๆคนเลยแล้วก็เลยเอาเทคนิคเคล็ดลับของเขาอะที่มันแบบเราอะมองแล้วว่าเฮ้ยมันใกล้กับตัวเราซึ่งมีอุปกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราหาได้แล้วก็เป็นเทคนิคที่มันไม่ยากแล้วมันก็ได้ผลก็เอามาลองใช้กับตัวเองลองใช้แล้ววันนี้มันเห็นผลก็เลยเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะได้เอาไปทำอันนี้เทคนิคที่จะมาแชร์เนี่ยคือเลือกมาแล้วว่ามันใกล้เคียงกับที่เราจะใช้ได้มากที่สุดนะคะนะทีนี้นะคะขั้นตอนแรกคุณเอาสกินแคร์ของคุณมาเลยว่าคุณจะเรียงคุณจะใช้อะไรอย่างของส้มเองนะคะอย่างของส้มเองเนี่ยลงสกินแคร์เรียงลำดับตามความเข้มข้นของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะน้ำอะไรใสที่สุดอะค่ะอะไรที่มันใสที่สุดก็คือลงก่อนส่วนมากก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะก็คือเวลาที่มันใสมากๆนั่นแปลว่าเขาออกแบบผลิตภัณฑ์นี้มาช่วยในผิวชั้นลึกนะคะส่วนพวกครีมพวกอะไรที่เขาเนื้อค่อนข้างหนานะคะเขาก็จะดูแลในเรื่องของผิวของเราทำไมผิวเคลือบผิวของเราอยู่บนชั้นบนนะคะชั้นต้นๆ นั่นเองนะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะอ่ะวิธีการอันนี้ส้มจะมาแนะนำก่อนสกินแคร์ที่ส้มใช้วันนี้นะคะทุกคนก็จะมีตัวนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นไบโอเดอร์มาซีเรียมโลชั่นค่ะส้มจะลงโลชั่นก่อนคือตัวนี้นะคะใครอยากแบบว่าดูแลในเรื่องของรูขุมขนนะคะแบบมันเป็นโลชั่นบีบรูขุมขนนะคะทุกคนของไบโอเดอร์มาก็ลองใช้ดูคือโลชั่นลงอันดับแรกนะคะเวลาเราลงเราก็ใส่แบบนี้เลยโลชั่นลงทำไมลงเพื่อปรับสภาพผิวอะทุกคนลงเพื่อปรับสภาพผิวนะคะเพื่อปรับสมดุลผิวเวลาเราล้างหน้าบางทีค่า pH ของผิวอะค่ะมันก็จะไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาที่เราใช้ครีมตัวต่อไปมันจะทำให้ครีมตัวนั้นอะไม่มีสภาพหรือลดประสิทธิภาพของครีมหรือผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราใช้เนี่ยให้มันน้อยลงคือผิวมันไม่รับอะคือไม่เปิดรับ 100% ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ลงโลชั่นไปก่อนเนี่ยคือตัวนี้ก็จะทำให้โลชั่นนุ่มเวลาลงโลชั่นนะคะให้กดเบาๆแบบนี้นะคะให้ทั่วหน้าเลยนะคะกดเบาๆเลยต่อมานะคะตัวที่2นะคะส้มก็จะลงเป็นเซรั่มค่ะทุกคนนะคะส้มก็จะเป็นลงเป็นแบบเซรั่มนะคะตัวนี้เซรั่มก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะของลาโรชนะคะลาโรชถามว่าใช้ดีไหมตัวนี้คือดีเลยตัวนี้เป็นเซรั่มไฮยาลูบีไฟค่ะก็คือดีเลยเนื้อเซรั่มมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอกาสอะเนี่ยทุกคนจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยแต่บอกก่อนนะเซรั่มตัวนี้คิดว่าน่าจะมีน้ำหอมเพราะค่อนข้างมีกลิ่นเลยนะคะเขามันมีกลิ่นอะก็ริ้วรอยหน้าชุ่มชื้นก็คือใช้ตัวนี้ก็ลงนะคะก็ลงไปเลยทีนี้ค่ะเวลาที่เขาลงอะไรที่มันเป็นเวลาที่เซเลบพวกนี้เวลาเขาลงอะไรที่มันเป็นเซรั่มแบบนี้ค่ะคือพอมันมีเนื้อแบบเป็นลื่นๆแบบนี้ค่ะเขาจะใช้วิธีการนวดคลึงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่ออะไรคะทุกคนกระตุ้นผิวให้รับบำรุงได้ดีนะคะเสริมประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์นะซึมลงเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้เลือดเนี่ยมาโฟลว์มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าก็จะทำให้หน้าเนี่ยดูเด็กดูเด้งดูใสด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขานวดเขาก็จะนวดเบาๆเวลาเขาลงแบบนี้ค่ะอ
ก็เขาก็จะนวดเบาๆอะค่ะทุกคนคือบางคนเวลาลงก็ตึ๊ดตึ๊ดจบใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะมีวิธีการนวดเนี่ยค่ะนวดเบาๆนวดแบบนี้ก็ได้เขาจะนวดเบาๆช้าๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนใช้มือนะคะเขาก็ใช้มือเนี่ยแหละค่ะนวดเนี่ยค่ะหมุนแบบนี้เนี่ยอย่างคนที่เขามีร่องแก้มนะต้องเห็นเขาทำแบบนี้อันเนี้ยเวลาที่เขาลงทีมแล้วเขาก็ขึ้นมาบริเวณหน้าผาแล้วก็หมุนเบาๆคือเขาจะนวดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยอย่างที่ส้มนวดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้ฟลูได้ดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันซึมได้เร็วแล้วก็หน้าดูกระชับทันทีที่ทานะคะอ่ะต่อมาตัวที่3นะคะเขาก็จะใช้ในเรื่องของกลุ่มน้ำมันคือประเทศเขามันหนาวเนาะเขาก็จะใช้น้ำมันในการบำรุงผิวบำรุงผิวแบบนี้ค่ะที่ใช้ทาผิวก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็นที่นิยมนะคะอันนี้นะคะส้มใช้ของ Nice to Nice Nature นะคะอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยค่ะเขาส่งมาให้ลองจะบอกว่าในนี้มันมีน้ำมันมะพร้าวอะทุกคนแล้วคือส้มแบบปกติเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะว่าส้มแพ้น้ำมันมะพร้าวแต่ในนี้มันมีน้ำมันสกัดหลายๆอย่างเลยก็คือน้ำมันมะพร้าวโจโจ้บาร์ออยล์แล้วอะไรอีกไม่รู้อีกประมาณ 2-3 อย่างอ่ะแล้วคือสรุปว่าใช้ได้ใช้ในขณะที่หายสิวอุดตันแล้วก็ใช้ได้ด้วยก็เลยแบบดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเวลาลงน้ำมันนะคะส่วนมากเซเลบอะค่ะที่ส้มเห็นเขาลงนะคะดาราเซเลบอะไรต่างๆเขาจะหมุนมือแบบนี้เพื่อวอร์มน้ำมันให้เกิดการอุ่นๆนิดนึงอะค่ะแล้วเขาจะมาทับบริเวณใบหน้าแบบนี้หนึ่งคือน้ำมันพวกนี้ที่เขาสกัดมาแล้วมาใช้กับหน้านะคะต้องเป็นน้ำมันที่สกัดมาแบบว่าค่อนข้างเนี่ยกดลงไปเบาๆค่อนข้างที่จะซึมง่ายน้ำมันพวกนี้ส่วนมากมันจะซึมง่ายนะคะกดลงไปเบาๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์คือบางคนเขาก็ใช้เป็นอุปกรณ์พวกนี้นะคะทุกคนที่มันเป็นอุปกรณ์นวดหน้าต่างๆใดๆแต่ที่เห็นแล้วก็ใช้กันเยอะเลยที่เกือบทุกคนที่เขามีอะค่ะทุกคนเขามีตัวเนี้ยอันนี้คือโรสคอสน่ารักน่ารักของส้มนะคะคือแผ่นกัวซานั่นแหละแต่ว่าของเขาจะเป็นรูปแบบอื่นเป็นรูปผีเสื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยลูดหน้าเบาๆขึ้นไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยนะคะคือเขาบอกว่าเวลาที่เขาใช้อันเนี้ยค่ะเบาๆเนี่ยทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเหมือนกับทำให้หน้าเขาอะคงสภาพแบบเหมือนแบบมันไม่ย้อยไม่คล้อยง่ายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยนะคะพลิกหินแล้วก็ลากขึ้นอย่างเงี้ยเขาทำกันอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวเอารูปแปะให้ดูนะคะบางคนเขาก็มีโรสควอตซ์บางคนเขาก็มีเป็นแผ่นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะขูดเบาๆง่ายๆแบบนี้เลยในขณะที่เป็นแบบพวกน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เนี่ยค่ะเบาๆเนี่ยค่ะเขาก็จะขูดใช้แผ่นตัวนี้ใช้แผ่นกัวซาใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำหมดเลยนะทำหมดเลยเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะอ่ะเสร็จขั้นตอนนี้แหละว่าสกินแคร์ก็แล้วแต่เราเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเหมือนเขาใช้เหมือนเขานะคะเอาที่เราใช้อยู่อย่างส้มก็จะเอาที่ตัวเองใช้อยู่แต่ว่าใช้เทคนิคอย่างเช่นการนวดคลึงการใช้กัวซาอะไรพวกนี้ค่ะมาใช้เป็นร่วมด้วยเนาะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะสำหรับที่เขาแบบว่าทุกคลิปที่ส้มดูทุกคลิปที่ส้มดูแล้วก็ทุกคนที่เขาจะไม่ลืมเลยนั่นก็คือการทาครีมใต้ตาหรือไอครีมนั่นเองนะคะอันเนี้ยก็บางคนของเขาเมื่อก่อนส้มของใช้ของซันบาซูก็คือยังใช้อยู่นะคะแล้วเจ้าไอของทรีทเมนต์เองเจ้าไอของส้มอะค่ะที่บางทีมันเหมือนใต้ตาส้มบวมมากๆอะไรเงี้ยส้มก็เอามาใช้นะคะแต่อันเนี้ยค่ะทุกคนส้มไปเจอในเซเว่นแล้วก็ลองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กมากๆแล้วก็ราคาโคตรถูกเลยค่ะทุกคนมันก็คืออันนี้นั่นเองนี่นะคะเห็นไหมคะโลจุกคิสครีมตาทาหน้าตอนแรกเราก็แบบอะไรวะครีมตาทาหน้าคือต้องก็แบบไม่เข้าใจอ่ะ
อันนี้มารีวิวนะใครอยากซื้อใช้ไปใช้ได้เลยในเซเว่นนะคะ49 บาทโลจูคิสซื้อแบบนี้ก่อนถ้ามันดีคุณก็ไปซื้อแบบหลอดใหญ่ๆตามว่าสันน่าจะมีนะคะคืออันนี้บอกเลยนะโนสปอนคือซื้อเองใช้เองนะคะอ่ะเนื้อเขาอุ้ยเสียเนื้อไม่เป็นไรเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนเป็นสีขาวๆใสๆค่อนข้างจะซึมเร็วนะเดี๋ยวต้องจะทาให้ดูอ่ะคิมได้ตานะคะคือแต่ว่าที่เห็นนะที่ดาราเขาลงครีมใต้ตาเขาไม่นวดเลยนะเขาแบบลงแบบเบาๆเหมือนเขากลัวแบบเขากลัวตาเขาจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่เราอะเรานวดเบาๆได้เนี่ยตรงเนี้ยใครที่มีตีนกานะเนี่ยนวดอย่างเงี้ยเลยเนี่ยค่ะลูดขึ้นไปอย่างงี้นะคะเนี่ยทุกคนคือต้องรู้สึกเลยอะว่าไอ้ครีมตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันได้ทั้งหน้าแล้วก็ตาแต่ส้มอ่ะไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องหน้าอยู่แล้วเพราะหน้าก็คือแบบว่าเรามีครีมของเราอยู่แล้วเราก็เลยแบบใช้ใต้ตานะคะเนี่ยลูดๆขึ้นไปแบบเนี้ยนะคะคือ49 บาทอ่ะเออมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะเพิ่งลองแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ๋งก็เลยเอามาดูให้ทุกคนเอามาให้ทุกคนเอามารีวิวนะคะทุกคนก็ไปลองเนาะโนสปอนเซอร์นะส้มซื้อมาเองนะคะทุกคนแต่ถ้าโลจูคิดจะเข้าก็ได้นะเรารออ่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะทุกคนให้ทุกคนสังเกตดีๆนะคือตอนแรกอะที่ยังไม่ได้ทาตรงใต้ตาตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าตาส้มอะดูแบบว่ามีแห้งๆดูมีริ้วนะคะเอาในความที่เราเห็นก่อนคือในเห็นตรงเนี้ยคนทุกคนเห็นไหมว่ามันเรียบไปเลยคือถ้าคุณทาปกติอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณต้องนวดเนี่ยคลึงเบาๆไล่ขึ้นไปสัก20 ครั้งคุณเบาแบบเบาเลยนะคือไม่ต้องไปลงน้ำหนักกดอย่างนี้นะคะทุกคนเบาๆลากๆผ่านๆเนี่ยค่ะคลึงแล้วก็คลึงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะ20 ครั้งนะประมาณนั้นอ่ะเนี่ยทุกคนให้ทุกคนดูเนี่ยมันตื้นไปเลยอะค่ะเนี่ยลงไปเลยไม่ต้องไปเสียดายมันค่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะแล้วชมในความรู้สึกอันนี้คือที่เห็นนะแต่ในความรู้สึกข้างในอ่ะเหมือนแต่ในความรู้สึกส้มรู้สึกเลยว่ามันมีความกระชับแล้วก็มันรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากเพราะฉะนั้นไปลองค่ะไปลองนะจ๊ะแม่ไปลองนี่ซื้อเองแล้วก็มารีวิวเองดีมากจริงค่ะทุกคนเนี่ยเออมันทาได้ทั้งหน้านะมันทาได้ทั้งหน้าแต่ว่าเดี๋ยวส้มจะลองเอามานวดหน้าดูแล้วถ้ามันเวิร์กเอามาลองนวดหน้าดูแล้วถ้ามันเวิร์กจะมาแชร์เทคนิคการนวดหน้าด้วยอันนี้ใครอยากได้เทคนิคนวดหน้าด้วยไอตัวเนี้ยค่ะด้วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโลจูคิสครีมตาทาหน้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อันนี้อยากได้เทคนิคในการใช้นี้นวดหน้าให้กระชับนะแชร์คลิปนี้เยอะๆการค้าสุดๆก็ประมาณนี้เนาะเคล็ดลับการลงสกินแคร์แบบเซเลบริตี้ระดับโลกนะคะก็ใครอยากจะใช้หรือลองเอาไปใช้ดูก็เลือกเทคนิคที่ตัวเองชอบหรือจะเลือกเทคนิคทั้งหมดก็ได้ครีมก็เป็นครีมที่เราใช้อยู่นั่นแหละค่ะเอาครีมที่เราใช้อยู่แล้วเลือกเคล็ดลับที่มันเหมาะกับตัวเราเลือกเทคนิคที่มันเหมาะกับตัวเรานะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ส้มลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้ส้มด้วยนะไปแล้วสวัสดีค่ะ